ากิดว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่าฮีฮีฮีขนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนประตูมิติที่น่ากลัวขนกากเฮ้ยโย่สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนุ๊บเองนะฮะวันนี้นุ๊บก็จะไปไปไหนดีอะว่าแต่อะไรมันอยู่ซ้ายมือของนุ๊บวันเนี้ยเอ้ยมันมีลักษณะเหมือนบ้านคนยังไงยังงั้นเลยถ้าคุณผู้ชมลองสังเกตดูใช่มันน่าจะเป็นบ้านคนเดี๋ยวนุ๊บขอเดินไปดูหน่อยละกันนะว่ามันเป็นบ้านคนจริงๆหรือเปล่าถ้าเป็นบ้านคนใครจะย้ายเข้ามาในหมู่บ้านของเราอีกอะจริงไหมจะไปไหนจะไปไหนอะเฮ้ยไม่บอกยันหลอกถามฮ่า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 ฉันจะเดินไปดูว่ามันเป็นบ้านคนอย่างที่ฉันคิดหรือเปล่าวะนะต้องมาดูกันแล้วแต่เอ๊ะทำไมมันไม่มีหน้าต่างเลยอะเอ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยทำไมบ้านคนมันมีประตู4บานวะเนี่ยเฮ้ยโอ้นี่คือหน้าเจ้าของบ้านใช่ไหมเนี่ยโอ้โหทำไมหน้าตาเจ้าของบ้านแต่ละคนดีดูโรคจิตจังเลยสงสัยจะเป็นบ้านคนโรคจิตมาอยู่ในหมู่บ้านเรามั้งเนี่ยเฮ้ยโอเคในเมื่อมันเป็นบ้านของคนโรคจิตฉันก็ต้องเตรียมอุปกรณ์ในการกำจัดเจ้าของบ้านโรคจิตให้ออกไปจากหมู่บ้านนี้ซะฮ่าฮ่าฮ่าแน่นอนว่าอุปกรณ์ของฉันก็คงไม่พ้นดาบแต่วันนี้ฉันได้เตรียมดาบเหล็กมาพร้อมด้วยนะพร้อมที่จะบวกได้แหละบวกแบบว่าดาบไม่พงไม่พังเลยก็ว่าได้นะฮะแต่ก็อาจจะเป็นดาบหินที่พังแต่ก็ต้องใช้ดาบเหล็กให้คุ้มที่สุดก่อนนะโอเคเดี๋ยวฉันจะมาเลือกว่าฉันจะเลือกประตูไหนดีหรือจะเรียกว่าเลือกบ้านไหนดีก็ได้ใช่ไหมโอเคงั้นจะเอาบ้านหลังนี้ละกันเฮ้ยโอ้โหนี่มันบาวดี้นี่หว่าแต่งตัวเหมือนคุณครูสอนคณิตเลยนะคนนี้1บวก1เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ11มั่ว1บวก1เท่ากับ2ต่างหากไอเด็กโก้อ้าวอาจารย์พูดอย่างนี้อาจารย์อยากจะเปิดศึกกับผมใช่ไหมก็มาดิวะเฮ้ย1บวก1อ่ะมันเท่ากับ11เพราะว่าการบวกเนี่ยมันคือการเพิ่มก็เอาเลข1กับเลข1มาบวกกันก็คือ11ไงมันยากตรงไหนวะโหเป็นอาจารย์ได้ไงเดี๋ยวไว้จบแล้วโธ่เว้ยไอเด็กโง่1บวก1ก็เท่าๆกับ2ดิวะมันจะเท่ากับ11ได้ยังไง1ก็คือมีค่าเท่ากับ1และถ้า1เอาวัน1เอ้ยถ้าเอา1มาบวกกับ1มันก็ต้องเป็น2สิวะเพราะมันมีค่าเท่ากับ1ไงถ้าเอามาบวกกันมันก็ต้องเป็น2ดิมันจะเป็น11ได้ไงไอเด็กโง่มาให้ตีตู่ซะดีๆก็บอกแล้วไงว่า1บวก1เท่ากับ11ไงบวกก็คือการเพิ่มเข้ามาเอาไว้ง่ายมันก็คือเอาเลข1โอเคเดี๋ยวจะสมมติให้สมมติว่ามีเลข1อยู่1ตัวและถ้าบวก1ก็ต้องเอาเลข1อีก1ตัวมันเรียงกันให้เป็นเลข11มันงงตรงไหนว่าโถไออาจารย์เป็นอาจารย์ได้ยังไงวะเนี่ยโอ้โหความรู้ผิดๆกับเด็กอย่างนี้มันไม่ดีเลยนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่แกมีสิทธิ์อะไรมาต่อว่าฉันวะฉันเป็นอาจารย์นะเว้ย1บวก1เท่ากับ2มันก็ถูกแล้วสิวะไม่เชื่อก็ลองกลับบ้านไปเปิดคอมดูแล้วก็เปิดโปรแกรมเครื่องคิดเลขขึ้นมาแล้วก็ลองเอา1บวก1ดูแล้วมันจะเท่าไหร่แล้วมาบอกฉันด้วยนะโอเคป่ะไอเด็กโง่เอ้ยโถเดี๋ยวก็เอาไม้เคาะหัวให้แบบว่าตายก่อนแล้วตอนนี้บายบายเจ็บจังเลยบอกแล้วว่า1บวก1เท่ากับ11ใช่ไหมทุกคนฮ่า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 ไปละบ๊ายบายจีจีอีซีขนเทพอู้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมขนเทพเองนะครับหรือจะเรียกว่าโปรก็ได้นะฮะวันนี้นะครับขนเทพก็จะไปเปิดโลกกว้างกันนะฮะหรือว่าเปิดแมปก็ได้คือมันมีประตูมิติบางอย่างเนี่ยเกิดขึ้นในหมู่บ้านของเรานะฮะ
เป็นประตูมิติที่ค่อนข้างที่จะโคตรเล็กเลยก็ว่าได้แต่มันก็อยู่ไม่ไกลนะฮะมันอยู่ใกล้สุสานนี่เองห่างกันไม่เยอะมันจะเรียกว่าประตูมิติได้ไหมอ่ะหรือเรียกว่าบ้านเหรอบ้านมิติเหรอเฮ้ยงงอะไรคือบ้านมิติเดี๋ยวเราค่อยพูดกันที่หลังแต่ตอนนี้ขนเทพก็ขอเตรียมอุปกรณ์ก่อนละกันเผื่อมันมีอะไรไงนี่ไม่ต้องห่วงแน่นอนว่าคนเทพเนี่ยก็ได้เตรียมอุปกรณ์สุดโหดเอาไว้แล้วนั่นก็คือชุดเพชรทั้งเซตแล้วก็ดาบเอนชาน5แล้วก็น้ำยาชูกำลัง M190 นั่นเองนะโอเคนี่จัดของเสร็จแล้วก็ให้น้องมันมานี่ฮะโอเคจะสังเกตได้ว่าด้านซ้ายมือเนี่ยมันจะมีต้นไม้บังอยู่ใช่ไหมถ้าคนไม่สังเกตก็จะไม่เห็นแต่ที่สังเกตจริงๆคือมันจะมีรูปหน้าคนอยู่ด้วยนี่โอ้โหหรือมันจะเป็นบ้านคนเนี่ยหรือว่าอันเนี้ยอาจจะเป็นหน้าตาของเจ้าของบ้านโอ้โหถ้าเป็นบ้านจริงๆน่าจะเป็นบ้านโรคจิตแน่นอนโอเคพร้อมแล้วไปโอ้โหโรคจิตจริงด้วยมีแต่ศพเต็มไปหมดมาดิวะนี่ตัวอะไรเนี่ยทำไมหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวจังเลยขอนึกก่อนนี่แหน่นี่แหน่ไปอยู่มุมห้องเลยไปโอ้โหนี่คือสภาพห้องเหรอเนี่ยคือแบบอยากย่ายเต็มไปหมดแล้วก็เต็มไปด้วยศพของคนมากมายที่ถูกแขวนอยู่บนกำแพงโคตรจะน่ากลัวแล้วสภาพห้องก็เต็มไปด้วยตะไคร่น้ำแสดงว่าไอ้นี่ต้องเป็นคนโรคจิตแน่ๆชื่อว่าอะไรเนี่ยโมโม่โมโม่ใช่ไหมโอเคฉันจะจดจำชื่อนายไว้เพราะอีกไม่นานนายก็จะต้องตายจากโลกใบนี้ไปแล้วใช่ไหมโมโม่โอ้โหหน้าอย่างโรคจิตเลยไปตายซะรับไม่ได้กับคนโรคจิตคนนี้อย่างแรงมันทำหน้าแบบว่ามองบนใส่ขนเทพมันก็ต้องโดนแบบนี้นะโอ้โหใกล้ตายแล้ววะนี่แน่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 เรียบร้อยโอเคโอ้โหมีแบบนี่ดูโหบัฟสเตน2เนี่ยแบบยังไม่หมดเลยอ่ะคิดดูมันเป็นอนุภาพของเครื่องดื่มชูกำลัง M190 นั่นเองนะฮะไปละบ๊ายบายอีแฮกเกอร์โยสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแฮกเกอร์เองนะครับวันนี้เราจะไปประตูมิติที่น่ากลัวนะครับที่น่ากลัวก็คือว่ามันจะมีสิ่งมีชีวิตที่น่าเกลียดน่ากลัวอยู่ในนั้นมันไม่เชิงประตูมิติหรอกครับมันก็เป็นเหมือนประตูบ้านทั่วไปแหละแต่แค่ว่าเดินเข้าไปแล้วแล้วก็จะไปโผล่อีกมิตินึงนั่นเองนะครับเราจะไปอยู่ที่ไหนสักที่นึงที่มีตัวอะไรบางอย่างที่น่าเกลียดน่ากลัวอยู่ในนั้นนะฮะแล้วมันก็อยู่ไม่ไกลจากผมครับนี่ไงครับนี่มันมีลักษณะที่เป็นเหมือนบ้านคนใช่ไหมแต่แค่ไม่มีหน้าต่างถ้ามองเผินๆนะเราจะต้องเข้าไปใกล้ๆนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยมันเป็นประตูมิติอย่างที่ว่าหรือเปล่านะไปดิรออะไรล่ะเข้าไปเลยเข้าไปเลยโอเคลักษณะเหมือนประตูบ้านคนนะครับเนี่ยแต่อันนี้น่าจะเป็นลายชื่อไม่ใช่ลายชื่อน่าจะเป็นรูปภาพของเจ้าของบ้านใช่ไหมเจ้าของบ้านโรคจิตใช่ป่ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปหยิบอุปกรณ์กันเอ๊ะแต่ขอแวะดูสุสานหน่อยซิว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงเปล่าโอ้เหมือนจะไม่มีอะไรนะวันนี้สำหรับสุสานแล้วไม่มีโอเคไปกันต่อดีกว่านะเราจะใช้ปืนที่มีอนุภาพที่รุนแรงที่สุดนั่นเองนะฮะไม่ใช่ปืนไอ้นี่นะ TFG10K นะเราจะใช้เป็นมินิกันนะครับหรือว่าแกตลิงแล้วแต่คนจะเรียกบางคนก็เรียกว่า300นัดแต่ว่าตอนเด็กแฮกเกอร์ก็ชอบเรียกปืนนี้ว่า300นัดเพราะมันมีจำนวน300นัดไงแต่ว่าตอนนี้มันมีแค่200ก็เหลือ200แล้วกันนั่นแหละโอเคนี่โอ้โหโคตรแรงเลยว่ะยิงหมดแม็กนี่คือแบบตายยังเขียดเลยก็ว่าได้นะโอเคเราจะไปประตูที่3ไปโอเคอ๋อนี่สินะคือเจ้าของบ้านที่ตามหามาเนิ่นนานหัวร้อนเย็นโดนใช่ป่ะอยากโดนหรออยากรูพุนเปล่าอยากตัวแบบเป็นมีแต่รูเปล่าฮะโถมองหน้าเดี๋ยวประตบกะโหลกร้าวเลยนี่นี่แหน่ไส้มองหน้าเหรอมองหน้าเหรอเฮ้ยอยากหน้าด้วยเฮ้ย
เฮ้ยยังหลอนเลยตัวตลกพนักไอ้ทุยพยักหน้าได้ว้ายกดคลิปเยอะจนแจ้งเตือนเด้งเลยไอ้ง่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 ไอ้บ้าเอ้ยหัวเราะทั้งวันโอ้โหไม่รู้ไปโดนตัวไหนมานะครับนี่พระเจ้าอู้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเทพเจ้าซูสเองนะครับผมเป็นเทพเจ้าแห่งโลกใบนี้นะฮะวันนี้พระเจ้านะครับก็จะไปเข้าประตูมิติที่จะพาเราไปหาสิ่งมีชีวิตที่น่าเกลียดน่ากลัวกันนะฮะโอเคมันก็อยู่หน้าพระเจ้าและนี่พระเจ้าจะไปประตูที่4เลยน่าจะเป็นของเจสันนะครับที่เป็นฆาตกรโน1นะฮะโอเควันนี้พระเจ้าก็ได้เตรียมปืนสุดโหดไว้แล้วนั่นก็คือปืน LMG นั่นเองเข้ามาก็ไม่ต้องพูดเยอะก็ยิงใส่มันเลยนี่แน่นี่แน่โอเคตอนนี้ไอ้ฆาตกรโน1ก็ได้ตายยังเขียดไปแล้วนะโอเคก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วสำหรับวันนี้พระเจ้าก็ต้องขอหามุมก่อนและก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ